ก็เพียงจะอุ่มแบบนี้ใช่ไหมมีท้องมันอยู่บางตัวก็ไม่ดูไม่ออกเป็นท้องเราดูเราต้องดูยากนะดูยากยากทุกอย่างทุกขั้นตอนนะของมันนะตอนนั้นเรามารีดมันรีดเหมือนคนทำหมันทำทุ้งนะรีดน้ำเชื้อว่ารีดไข่ออกรีดไข่แล้วต้องรีดน้ำเชื้ออีกทีแล้วก็เอาไข่กับน้ำเชื้อที่ผสมแล้วไปตรงไหนครับไปตรงไหนจ่ออยู่ในห้องใส่รางอ๋อใส่รางยืนเราทำพ่ออันนู้นสุดที่เราไปมาเขา1เนื้อ80บาทครับตอนนี้อยู่ดูบ่อนะครับอันนี้สมัยบาสเลยไปตูเอฟอันนี้ท้อไทยนี้โอ้บ้านไม่ใช่ได้ทั้งมุกทั้งมุกเลยแต่ละคาเทียโอ้ต้องคัดขนาดนั้นเลยไม่จำได้โอ้ทีเดียวเลยใช่ไหมความเป็นชิฟูต้องเลือกตัวใหญ่ให้ต้องเลือกตัวเล็กต้องเลือกอีกใช่ไหมต้องแยกอีกต้องแยกตัวเล็กต้องเลี้ยงไว้แต่ตัวเล็กต้องเอาอันนั้นที่สมบูรณ์ที่สุดเลยใช่ไหมตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ขึ้นนั่งครับทีละตัวเลยว่าตัวเล็กก็เลี้ยงอีกแยกไปเฉพาะตัวเล็กอีกกว่าจะได้กินก็3ปีฮะ3ปีคือคนที่มี3ปีทุนต้องมีด้วยนะต้องมีทุนด้วยนะที่หานะหาปลากระพงอะไรแบบนี้ตูตะโอ้กินปลาดุกดีกว่ามั้ยปลาดุก3ปีเดือนก็ได้กินเออปลา3เดือนกับ3ปีมันก็เลยเรื่องเลย3ปีก็คุ้มกับการรอคอยรูปหนึ่งมา2ตัวก็หมื่นนึงแล้วแต่ว่าต้องมีกว่าไม่คุณจะเลี้ยงต้องมีตังค์หน่อยแหละมันต้องนู่นนี่นั่นเยอะเลยทำร้านออกไปนี่เราไปดับที่ที่บ่อแบบนี้3ก็ขายต่อไปเนี่ยนะคนจะพลาดถ้าเอกชนเขามาลงทุนแล้วก็มาเพาะพันธุ์ขายบ้างก็ถ้ามันเยอะราคาก็ลงนะยากไหมยากไหมพี่ถ้าดูการผสมพันธุ์ที่เราอยู่ต้องฟักกับแอร์ต้องมีแอร์ด้วยเราใส่พัดลมแต่ปลานี่ต้องมีแอร์ไข่เราไม่ได้ร้อยไข่เราไม่ได้ร้อยตัวเต็มตัวได้พันตัวประมาณ500บางทีไม่ได้บางทีก็ได้ก็ไม่ได้บางทีรีดออกมาก็ไม่ได้สักตัวก็มีครับเป็นความยากด้วยยากเวลาฟักอยู่มันอยู่นี่นะครับเรากำลังป้อนปลาเลาะนะครับหรือปลาโคชมพูด้วยตะไคร้นะครับปลาเล็กนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้เห็นพ่อแม่ปลาโคชมพูอย่างใกล้ๆนะครับว่าเขามีหน้าตาตอนนี้ส่งแบบไหนโอ้ยน้ำสะบัดเลยดูครับที่เห็นอยู่นี้อายุประมาณกี่ปีครับประมาณนะครับ6 ปีนะครับอ๋อนี่6 ปีนะครับผู้ชมครับ6-7 ปีนะตัวประมาณสักน่าจะประมาณสักกิโลกว่าประมาณนี้ประมาณกิโลประมาณนะครับนี่คือพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับเขาสามารถโตได้เต็มที่น้ำหนักตัวกี่กิโลครับมีตัวนะครับต่อแม่ครับต่อแม่ครับต่อแม่ปกติแล้วลูกปลาตัวนี้ไข่เขาค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วก็ในแต่ละแม่ไข่เขาจะมีหลายระยะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงปลาเขาจะได้เป็นแค่หลักร้อยถ้าเราเทียบกับปลาเนี่ยมีเช่นปลาตะเพียนว่าปลาบ้าอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสนแล้วก็อาจารย์ของเราก็แต่เขาแบบใกล้เคียงนี่เรียกว่าปลาโคชมพูเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากนะครับที่ทำให้เขามีปริมาณที่มากที่ทำให้เขามีชีวิตที่สามารถไปได้ถึงลักษณะโอ้ไม่ไม่ขอผมว่าที่พูดไปที่มันคล้ายๆกับปลาอะไรอ่ะพี่โอ้
อันนี้กี่เดือนแล้วพี่อันนี้ก็7ปีค่ะโอ้โหปีนี้ปีนี้ของตัวปีนี้7ปีเพราะว่าเราเลี้ยงขุนเป็นพ่อแม่พันธุ์ไงไม่ได้เลี้ยงขุนเนื้อเขาเป็นแม่พันธุ์โอ้ก็อายุประมาณ6ปีกว่าคือเราเลี้ยงไม่ได้ถ้าอ้วนเกินมันก็ไม่ไข่นะถ้ามันจะเป็นไข่มันจะแน่นอายุไข่แต่นะครับว่าไข่ก็มีเป็นตัวด้วยนะทีเดียวพร้อมกันแล้วก็พร้อมกันโอ้โหใหญ่ครับ7กิโล7ปีอยู่8กิโลโอ้โหเพิ่ม7ปีที่เจอมาว่าเปิดเตี๋ยวถ้าเลี้ยงให้ตัวเร็วก็ประมาณ3ปีแล้วก็โลกว่าโลครึ่งปีบริโภคได้ที่รังมาก่อนนี่ไข่เทียมไข่เทียมวันนี้ปลาเครื่องมากเลยต้องผสมเทียมไม่ได้อย่างนี้นะปลาเครื่องมากอันนี้จะพูดกับใครอันนี้จะรีบอ๋อเนื้อนี่มันทานได้นะเพิ่งเคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นครับเคยเห็นครั้งแรกดูที่แก้มที่จะพูดอ๋อตรงนี้จะลื่นนะเป็นจะลื่นนะตรงนี้จับดูได้ที่ตรงนี้จะนี่จะเยอะกว่ามันจะพูดอ๋อมันจะสาดตัวผู้ตัวเมียมันจะลื่นตัวเมียจะเนียนเนียนอ๋อนี่ตัวผู้เนี่ยสาดนี่ตัวผู้ด้วยนี่ตัวเมียลื่นอยู่ที่แก้มที่แก้ไม่เป็นไรใช่ไหมเราจับเล่นแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรปลาเครื่องมากคือโดนความทุกข์ปันมันก็อย่างนี้กระพุ่มจะนี่กระพุ่มจะสาดเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถามผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้ที่อยู่กับปลาพวงชมพูมาอย่างยาวนานนะครับเขาจะมาบอกเราในเรื่องของการแยกเพศนะครับว่าตัวไหนเป็นกระพุ่มตัวเมียเพราะถ้าเกิดเรามองเนี่ยคุณผู้ชมยังไงซักก็แยกไม่ออกนะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าเขามีลักษณะลำตัวแล้วก็สีเหมือนกันทุกอย่างผู้ชมใครจะเป็นคนบอกผมว่าสายพันธุ์ตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียครับแม่ตัวผู้มันที่แก้มมันจะดูสักสักหน่อยตัวผู้ที่แก้มจะดูสักสักโอ้โหดูที่แก้มนะครับตัวเมียนั่นคือทาแป้งมาใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นตัวเมียมันจะลื่นเลยอ๋อนี่ครับแก้มนี่ครับผมรู้นะครับอ๋อถ้าที่ลื่นนี่คือตัวเมียตัวเมียถ้าตัวผู้คือสักครับตัวผู้มันจะตัวนี้ตัวนี้เป็นรูปนะครับโอ้โหชัดเจนครับผู้ชมชัดเจนเลยชัดเจนเลย